สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมสวัสดีวันที่19มิถุนายน2564นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมเกี่ยวกับการเติมเงินเข้าโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมว่าจำเป็นหรือไม่นะครับที่จะต้องเติมเงินก่อนใช้สิทธิ์นะครับผมแล้วจะใช้เงินสิทธิ์อย่างเดียวได้หรือไม่นะครับถ้าใช้สิทธิ์ไม่หมดจะทบไปวันหลังได้หรือเปล่านะครับผมและคำถามยอดฮิตเลยนะครับก็คือซื้อทองได้หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับทำไมต้องเติมเงินนะครับผมเพราะว่าโครงการคนละครึ่งนะครับภาครัฐนะครับเขาจะช่วยเราจ่าย 50% นะครับส่วนเรานะครับจะต้องจ่ายเองอีก 50% นะครับผมโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะครับผมจำกัดสิทธิ์นะครับไม่เกินวันละ150บาทต่อวันนะครับโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน 3,000 บาทตลอดทั้งโครงการนะครับต้องเติมเงินเท่าไหร่ต้องเติมทุกวันเลยไหมต้องใช้สิทธิ์ทุกวันเลยไหมนะครับผมคำตอบก็คือนะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถเติมเงินตามแผนการใช้จ่ายที่เราคิดว่าจะใช้ในแต่ละวันก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมทุกวันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทุกวันนะครับผมใช้สิทธิ์ในแต่ละวันไม่ถึง150บาทเงินที่เหลือจะทบเก็บไว้ใช้ในวันถัดไปได้หรือไม่นะครับผมสิทธิ์ที่เหลือในแต่ละวันจะไม่ถูกหักไปนะครับผมจะสามารถทบเก็บไว้ใช้ในวันถัดไปได้นะครับเมื่อรุ่งเช้าวันใหม่นะครับช่วงเวลา6 โมงเช้านะครับเราก็จะได้ยอดใหม่เข้ามานะครับเป็นวันละ150บาทเช่นเดิมนะครับสะสมให้ครบ 3,000 บาทแล้วค่อยใช้สิทธิ์ทีเดียวได้หรือไม่นะครับผมตอบเลยนะครับว่าไม่สามารถสะสมไว้ใช้ครั้งเดียวได้นะครับผมจำกัดการใช้สิทธิ์สูงสุดไม่เกินวันละ150บาทนะครับผมถึงแม้ว่าวันที่31ธันวาคม2514นะครับเราจะมีสิทธิ์เหลืออยู่ 3,000 บาทแต่ยังไงก็ตามนะครับสิทธิ์ที่ใช้ได้สูงสุดในวันนั้นนะครับก็ใช้ได้เพียงแค่150บาทนะครับเงินที่เหลือทั้งหมดนะครับก็จะถูกโอนกลับเข้าสู่ระบบของภาครัฐนะครับไม่ต้องเติมเงินได้ไหมนะครับใช้เงินในโครงการอย่างเดียวได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับโครงการคนละครึ่งนะครับผมตามชื่อโครงการเลยนะครับผมก็คือคนละครึ่งนั่นเองนะจะต้องเติมเงินก่อนใช้สิทธิ์นะครับผมไม่เช่นนั้นนะครับจะไม่สามารถกดสแกนจ่ายเงินให้ร้านค้าได้นะครับระบบก็จะเด้งแจ้งเตือนให้เติมเงินเข้า G-Wallet ตามรูปด้านขวานะครับที่เขียนคำว่าจำนวนเงินใน G-Wallet ไม่เพียงพอในการทำรายการต้องการเติมเงินเพื่อทำรายการต่อหรือไม่นะครับเราก็กดเติมเงินไปเลยนะครับแล้วถ้ากดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่นะครับโอนเงินสิทธิ์เข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่นะครับผมคำตอบก็คือนะครับไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินสิทธิ์นะครับเข้าบัญชีส่วนตัวได้นะครับผมและจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นนะครับและคำถามยอดฮิตนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งไปซื้อทองคำได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับผมเพราะว่ารัฐนะครับเขาจะสนับสนุนสิทธิ์คนละครึ่งให้ไปช่วยจ่ายเรื่องค่าอาหารนะครับค่าเครื่องดื่มค่าสินค้าสปาทำเล็บทำผมนะครับบริการรถโดยสารสาธารณะบริการขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็บริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับผมไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและบัตรกำนันนะครับผมบัตรเงินสดหรือสินค้าบริการอื่นๆที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้านะครับผมสำหรับหน้านี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างการหักเงินในรูปแบบของโครงการคนละครึ่งนะครับตัวอย่างเช่นเราไปซื้อสินค้านะครับหรือว่าซื้อบริการนะครับในราคา100บาทนะครับผมรัฐบาลนะครับเขาก็จะช่วยจ่าย50บาทนะครับซึ่งจะหักเงินในเมนูคนละครึ่งส่วนเรานะครับในส่วนของประชาชนก็จะจ่ายเอง50บาทซึ่งจะหักเงินใน G-Wallet ที่เราเติมเข้าไปนั่นเองนะครับสำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์นะครับผมก็สามารถที่ไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าทั่วไปนะครับที่มีตราสัญลักษณ์โครงการคนละครึ่งนะครับผมแล้วก็มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับผมซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าไปจนถึง5 ทุ่มของทุกวันนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ